Colgate Optic White O2 Teeth Whitening Kit ทาลงไปบนฟันด้านหน้าได้เลยนะคะ10นาทีง่ายมากๆนี่ก็คือผลนะคะของการใช้นะคะ7วัน21วันเมื่อเทียบกับวันแรกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมากับเคาะไม่คะกันอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นการดูแลตัวเองแบบ next level year เป็นแบบนี้โอ้โหเป็นการดูแลตัวเองอีกระดับหนึ่งนะคะที่สุดปังสุดคุ้มทำเองง่ายๆก่อนนอนที่บ้านเนี่ยแค่วันละ10นาทีก็เลิศแล้วปลอดภัยแถมไม่ต้องไปหาหมอฟันบ่อยๆด้วยนะคะเอ้ยใช่ค่ะเราพูดถึงเรื่องฟันค่ะพูดถึงเรื่องฟันเนี่ยใครก็อยากจะมีฟันขาวสดใสมันก็เสริมความมั่นใจทำให้เราดูดีนะคะการแต่งหน้าแต่งตัวมันก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเราอย่าลืมดูแลสุขภาพฟันของเราด้วยนะคะให้มันแบบดูดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะอ่ะโอเควันนี้อุ๊ยก่อนน่าสนใจมากแกจะเป็นโปรดักต์ตัวไหนนั้นติดตามชมได้เลยค่ะเมาส์กันนิดนึงนะคะเห็นสีแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะ Colgate นั่นเองค่ะเราก็พูดกันตรงๆว่า Colgate อ่ะเราเคยทำรีวิวตัวยาสีฟัน Colgate Optic White O2 ของเขาไปแล้วเนาะแต่ทีเนี้ยมันมีการดูแลที่แบบ next level ยกระดับไปอีก1ขั้นนะคะปิ๊งColgate Optic White O2 Teeth Whitening Kit Kit ก็คืออะไร Kit C อย่างนี้หรอไม่ใช่เป็นกล่องที่แบบอุ๊ยเขาจะมีแบบโปรดักต์มากมายอยู่ในนี้นะคะจะทำให้ฟันของเราเนี่ยขาวขึ้นถึง3ระดับใน3สัปดาห์มันได้จริงไหมล่ะแม่นู่นนี่นั่นแต่ก่อนที่เราจะดูว่าเขาทำได้จริงไม่จริงอะไรยังไงเนี่ยเรามาดูในกล่องก่อนดีกว่าค่ะว่าในคิตเนี้ยเขามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะแพนกล้องลงมานิดนึงเพราะว่าก็จะได้เห็นกันแบบใกล้ๆเลยนะคะขอวางได้ไหมจะได้เห็นชัดๆนะคะอ่ะไปค่ะมาเปิด Colgate Optic White O2 Teeth Whitening Kit ไปพร้อมๆกันเลยค่ะดูดีมาคุณผู้ชมในกล่องนะคะก็จะประกอบด้วย2ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละชิ้นเป็นยังไงบ้างนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกตัวนี้กันเลยค่ะColgate Optic White O2 Teeth Whitening Pen ตัวนี้จะเป็นเซรั่มฟอกฟันขาวค่ะพลัง Active Oxygen ที่มาในรูปแบบของปากกาแบบนี้เลยนะคะใช้แบบสะดวกมากๆนะคะ1แท่งเนี่ยสามารถใช้งานได้นานกว่า35ครั้งเลยนะคะอันนี้คือเราก็ใช้ไปบ้างแล้วนะเริ่มเบาแล้วเนี่ยต้องซื้อเติมแล้วมั้งซึ่งเขาก็จะเกาะติดบนฟันของเราได้ดีช่วยให้ฟันขาวยังอ่อนโยนไม่ทำลายเคลือบฟันนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ฟันเสียวด้วยซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้เขาเป็น night routine ในตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้อีกทีนึงเนาะซึ่งคุณสมบัติของเขานะคะปังมากๆนะคะเขาจะช่วยให้ฟันเราเนี่ยขาวขึ้น3ระดับใน3สัปดาห์นะคะหรือว่า21วันซึ่งทางเราก็ทดลองมาแล้ว21วันก็คือ21วันจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันแกเราตื่นเต้นเนาะต่อมาที่ตัวนี้เลยนะคะอย่าให้เขาเหงาเลยค่ะ Colgate Optic White O2 Teeth Whitening Device ตัวนี้ใช้ร่วมกับตัวเพนของเขาเนี่ยมันเลิศนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะปล่อยแสงอินดิโกไลท์ซึ่งแสงเนี่ยเขาจะมีคลื่นพลังงานสูงกว่าแสงสีฟ้าทั่วไปนะคะทำงานร่วมกับตัวเซรั่มฟอกฟันขาวที่อยู่ในตัวเพนตัวนี้ตัวเนี้ยเขาจะช่วยขจัดคราบบนผิวฟันนะคะทำให้ฟันขาวขึ้นด้วยนะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็น device เกรดเดียวกับที่ใช้กับทันตกรรมเลยนะคะนวัตกรรมล้ำสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนในกล่องเขามีสายชาร์จมาให้ด้วยเด้อตัวเนี้ยเป็นสายชาร์จ USB นะคะที่จะใช้กับเครื่องตัวนี้ก็คือเราสามารถชาร์จเข้าไปตรงนี้เลยตัวนี้เขาเป็นแท่นชาร์จแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะคะหรูหรามากๆเวลาใช้งานก็คือเนี่ยเราใช้เขาไปได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวขั้วที่เวลาเราชาร์จเหมือนเป็นแท่นชาร์จอะเธอเวลาชาร์จเสร็จปุ๊บแล้วก็เวลาใช้งานก็คือไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเธอคงอาจจะเคยเห็น device แบบนี้บ้างแล้วนะคะแต่เทคโนโลยี Indigo Light เธอไม่เคยเห็นแน่นอนแกว่าแล้วก็เปิดให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าเราชาร์จเขามาแบบเต็มที่แล้วนี่ก็คือแสงอินดิโก้ไลท์ของเรานะคะตัวนี้เขาก็จะปล่อยแสงออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะจับเวลาให้เราแบบอัตโนมัติเลยค่ะไม่ต้องมานั่งจับเวลาเองแกก็คือแบบ10นาทีอ่ะก็จะหยุดการทำงานเลยนะคะโดยเขาก็จะเตือนเป็น2ครั้งเนาะซึ่งครั้งปี๊บแรกเนี่ยก็จะเป็น5นาทีค่ะแล้วก็ปี๊บสุดท้าย ก็จะเป็น10นาทีนะคะเครื่องก็จะดับไปเองเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องจับเวลาอะไรแกมันสบายมากซึ่งตัวเครื่องเนี้ย
สามารถกันน้ำได้แบบ 100% เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้เขาเสร็จเนี่ยเราก็สามารถล้างน้ำทำความสะอาดได้ในทุกบริเวณนะคะเราก็เช็ดนิดนึงแล้วเราก็เอามาวางในเครื่องสวยๆแบบนี้แล้วก็อย่างเงี้ยแกมันได้เลยแล้วตรงเนี้ยก็มีรูระบายอากาศด้วยนะคะให้อากาศมันเข้าเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีรูระบายเผื่อมีแบบน้ำหยดอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถหยดลงด้านล่างได้นะคะซึ่งดีมากๆคือเหมือนว่าเขาว่าดีไซน์มาดีนะคะแล้วก็สามารถทำได้เองที่บ้านเลยโอเคเราได้เห็นแล้วเนาะว่าในคิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนั่นคือตัวน้องเพนแล้วก็ device ของเขานะคะอะไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาจะใช้ทั้งเพนและ device เนี่ยร่วมกันแบบยังไงบ้างแกโอเคค่ะพร้อมแล้วค่ะก่อนอื่นเลยค่ะแปรงฟันด้วย Colgate Optic White O2 ก่อนเลยจ้าก็แปรงฟันตามปกตินะแกจากนั้นก็ใช้ทิชชู่นะคะเช็ดผิวฟันเนี่ยให้แห้งพร้อมที่จะทาตัวเซรั่มบนน้องเพนต่อเลยจ้าใช้ Colgate O2 Whitening Pen ได้เลยนะคะกดคลิกให้เซรั่มเนี่ยออกมาที่ตัวแปรงนะคะแล้วก็ทาลงไปบนฟันด้านหน้าได้เลยนะคะทาทั้งฟันบนแล้วก็ฟันล่างเลยนะคะทิ้งไว้ประมาณ 10-15 วินาทีนะคะให้ตัวเซรั่มเนี่ยมันมีความเซ็ตตัวนิดนึงเมื่อเซรั่มเซ็ตตัวแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัว device เนี่ยครอบลงไปบนฟันเลยค่ะก็ครอบลงไปนะคะให้มันแบบพอดีเนาะจัดตำแหน่งนิดหน่อยนะคะแล้วก็กดเปิดเครื่องได้เลยนะคะตัว Indigo Light เนี่ยเขาก็จะทำงานแล้วอ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็รอค่ะ10นาทีง่ายมากๆระหว่างรอนะคะเราก็ทำความสะอาดหัวแปรงของเจ้าเพนได้เลยนะคะด้วยทิชชู่แห้งนะเช็ดที่ปลายขนแปรงให้สะอาดไม่ต้องล้างน้ำนะคะใช้ทิชชู่แห้งเนี่ยเช็ดนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะระหว่างรอให้ครบ10นาทีนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ได้โทรก็แบบเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยเล่นคอมทำงานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบเฟซไทม์หาเพื่อนนิดนึงแบบอวดไงเพราะว่าแกมันเลิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว5นาทีผ่านไปเนี่ยเครื่องก็จะเตือนปี๊บ1ครั้งนะคะแล้วพอครบ10นาทีเนี่ยเครื่องก็จะปี๊บปี๊บแบบนี้นะคะให้เรารู้เลยว่ามันครบ10นาทีแล้วนะคะเขาก็จะปิดตัวอัตโนมัติเลยเธอเราไม่ต้องจับเวลาเลยนะครบ10นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะไฟดับเรียบร้อยแล้วจ้าอ่ะเอาเขาออกมาทำความสะอาดนะคะด้วยน้ำอุ่นเนี่ยก็ล้างไปได้เลยค่ะเครื่องเนี่ยกันน้ำอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ทิชชู่เนี่ยเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็วางเข้าไปในแท่นนิดนึงเพื่อความสวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเลิศมากๆมาดูที่ฟันของเรากันบ้างนะคะพอผ่านไป10นาทีเนี่ยเซรั่มเนี่ยที่เขาทำงานร่วมกับ device เนี่ยเขาก็จะมีการแข็งตัวมากขึ้นนะคะเกาะอยู่บนฟันของเรานะคะซึ่งไม่ต้องตกใจนะจ๊ะเป็นเรื่องปกติจ้าไม่ต้องบ้วนน้ำหรือแปรงฟันซ้ำแล้วนะจ๊ะสามารถทิ้งไว้ข้ามคืนได้เลยค่ะแต่ถ้าตอนกลางคืนเราหิวน้ำนะคะแล้วก็ทานน้ำได้ตามปกติเลยค่ะแล้วก็ตื่นมาในตอนเช้าเนี่ยก็แปรงฟันออกตามปกติเลยนะคะสะดวกง่ายทำเองที่บ้านได้ฟอกฟันได้โดยไม่ต้องไปหาหมอฟันที่ร้านด้วยแกลดมาหุยเป็นไงดูแลฟันขาวแบบ next level มันเป็นแบบนี้นึกออกยังระหว่างการใช้แล้วก็หลังจากการใช้อ่ะมันไม่มีอาการแบบเสียวฟันเลยอ่ะเรารู้แล้วเนอะว่าตัวเพนกับตัว device เนี่ยเขาทำงานร่วมกันยังไงรวมถึงการใช้งานเนี่ยว่าใช้ยังไงนะคะให้มันได้ผลเนาะก็ง่ายแกแต่ผลลัพธ์ปะตีเรื่องผลลัพธ์ปะทำยังไงละจ๊ะเขาแนะนำเนี่ยให้เราใช้ต่อเนื่องนะคะ 1-3 สัปดาห์ซึ่ง 1-3 สัปดาห์ก็คือ21วัน1ก็คือ7อ่ะเรามาดูฟันที่เราแบบก่อนใช้นะคะแบบนี้นะคะฉันว่าฟันฉันก็ไม่ได้เหลือมากนะแกหรือว่ายังไงก็ฉันเป็นคนกินกาแฟเนาะมันก็อาจจะมีแบบนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะ7วันค่ะฉันเป็นคนแบบเด็กเนิร์ดไงแกเวลาเราจะทดสอบอะไรอ่ะเราก็ต้องเอาให้รู้เรื่องเนาะอ่ะโอเค7วันมาค่ะซิงโอ้นี่ก็คือผลนะคะของการใช้นะคะตัวน้องเพนแล้วก็น้อง device ร่วมกัน7วันนะคะโอ้เห็นมาว่ามันแบบมีความขาวขึ้นจริงๆนะแล้วคือที่ดีก็คือมันไม่เสียวฟันนี่แหละแกคืออันเนี้ยพูดกันตามภาษาแบบง่ายๆเลยเนาะคือถ้าเกิดว่าทำแล้วมันทรมานอ่ะมันก็ไม่ไหวเนาะมันนอนไม่หลับแกอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องใช้ทุกคืนไงแต่อันเนี้ยคือไม่ได้มีความรู้สึกนั้นเลยค่ะสบายๆมากๆนะคะ7วันได้ผลประมาณนี้แล้ว21วัน3วีคล่ะผลสุดท้ายมันจะเป็นยังไงจริงๆอ่ะผลเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วแหละเนาะก็คือตรงนี้เลยแต่ว่าดูใกล้ๆกันดีกว่าค่ะมาผลที่ใช้ต่อเนื่องนะคะ21วันเมื่อเทียบกับวันแรกเป็นแบบนี้ค่ะปิ๊ง
แกดีใจอ่ะคือดีเนาะคือมันขาวขึ้นจริงๆแกแล้วเขาบอกว่าขาวขึ้น3ระดับใน3วีคเนี่ยเราก็รู้สึกมันก็ขาวขึ้นเป็นเลเวลไปเนาะ next level อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันขาวขึ้นจริงๆค่ะโดยที่แบบขนาดเราที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่จำเป็นต้องดูภาพ before มาเปรียบเทียบกับ after แบบ21วันแบบเนี้ยเราก็รู้สึกได้เลยนะคะว่ามันขาวขึ้นจริงๆนะคะสุดปังค่ะแกประเพณีของการเคาะอ่ะมันก็ต้องเคาะเนาะซึ่งแกก็น่าจะรู้อยู่แล้วป่ะ Colgate Optic White O2 Whitening Kit เคาะไหมคะเคาะไอ้เกิร์ลเคาะสิคะเคาะอยู่แล้วแกดูด้วยผลลัพธ์มันลดแกผลลัพธ์ก็ดีนะคะสะดวกนะคะแล้วก็ทำเองง่ายๆที่บ้านแค่วันละ10นาทีนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะไม่ทำให้เสียฟันด้วยแล้วก็แบบเราทำเองได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปหาหมอฟันเนาะไปนอนทำหรือว่าต้องไปแบบออกจากบ้านอะไรนู่นนี่นั่นแกชอบไปหาหมอฟันกันหรอ แรงมากแล้วนะก็ไปบ้างขุดหินปูนอะไรยี้แต่ว่าถ้าต้องไปทำอย่างอื่นก็มีความไม่ค่อยอยากไปป้าอะไรอย่างเงี้ยและที่ชอบมากๆแบบตอกย้ำไปเลยนะคะความรู้สึกของการฟอกฟันมันไม่เสียวเลยค่ะมันไม่รู้สึกเสียวฟันแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะแล้วเขาเนี่ยก็เป็นฟอร์มูล่าที่ไม่ทำลายเคลือบฟันด้วยนะคะซึ่งก็ I love นะคะแอบบอกนิดนึงนะคะว่าการฟอกสีฟันเนี่ยเขาจะให้ผลกับเนื้อฟันแท้ๆของเราเท่านั้นนะคะเรื่องฟันปลอมหรือว่าวัสดุอุดฟันหรือว่าวีเนียอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีผลตรงนั้นเนาะมันก็จะต้องใช้กับฟันของเราเท่านั้นนะคะแล้วก็ควรจะใช้ต่อเนื่องนะคะ 1-3 สัปดาห์นะคะเพื่อที่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะตัวเพนเนี่ยเขาก็ใช้ได้มากกว่า35ครั้งนะคะซึ่งฉันก็ใช้ไปเยอะแล้วก็มีเบาลงนิดหน่อยนะจากตอนที่แบบลองดูนะคะตอนนี้มันก็จะประมาณเกือบ25วันแล้วประมาณนี้นะคะซึ่งตัว device เนี่ยเราก็ชาร์จเขาแล้วก็ใช้งานได้แบบไปเรื่อยๆยาวๆมันก็เป็นสิ่งที่แบบคุ้มค่าแล้วก็น่าลงทุนนะแกแล้วก็บอกนิดนึงว่าตัวเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่เขาออกแบบมาเนี่ยนะคะทั้งตัวเพนแล้วก็ตัว device เขาแนะนำให้ใช้คู่กันนะคะเพราะว่าทาไปแล้วมันก็จะมีต้องมีการใช้ตัวแสงแบบ indigo light ในการทำให้แบบว่าเนื้อเซรั่มเขามีความ activate เลยประมาณนี้ซึ่งอย่าดื้อนะคะจะไปใช้อันนี้กับผลิตภัณฑ์อันอื่นหรือว่าใช้อันนี้กับอันอื่นๆมันก็อาจจะไม่ได้ผลตามที่เขาดีไซน์มานะคะฉะนั้นไม่ดื้อโอเคไม่ดื้อค่ะใช้คู่กันค่ะและระดับสีของฟันที่ขาวขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะว่าเนื้อฟันของเราเนี่ยเป็นสีโทนไหนเนาะแต่ว่ารับรองค่ะว่าผลที่ได้เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็ซื้อไปเถอะไม่เล่น เอาเป็นว่าการดูแลตัวเองเนี่ยยังไงก็ต้องทำสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามนะคะแต่ว่าพูดกันแบบเพื่อนฉันว่าแกซื้อไปเถอะ Colgate Optic White O2 Teeth Whitening Kit ราคาเต็ม 4,999 บาทแต่โปร11/11นี้นะคะเที่ยงคืนถึงตี2ลด 44% เหลือเพียง 2,788 บาทค่ะและ Colgate Optic White O2 Whitening Pen ราคาเต็ม950บาทเช่นเดียวกันค่ะ 11/11 นี้เที่ยงคืนถึงตี2ลด 41% เหลือ557บาทจ้ามีจำหน่ายที่ช่องทางออนไลน์ที่ Lazada และ Shopee ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นะคะฟันขาวแบบ next level มีอยู่จริงอ่ะโอเคค่ะก็ลองให้ดูแบบครบถ้วนแล้วเนาะทั้งแบบ ingredient เองทั้งวิธีการใช้แล้วก็รูปร่างหน้าตาการใช้งานแล้วก็ผลที่ได้เป็นยังไงนะคะหวังว่าจะชอบนะคะรีวิวแบบลึกๆแบบนี้นะใช้เวลานิดนึงนะคะในการรีวิวนะคะแต่ว่าผลที่ได้ฉันว่ามันคุ้มค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนดูมากๆเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะถ้าอยากให้น้อยหนึ่งมาลองผลิตภัณฑ์อะไรอีกนะคะก็ยินดีเสมอแกก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยอยากดูอะไรหรือว่าใครที่ไปแบบซื้อมาแล้วก็เล่าให้ฟังได้นะคะว่าเป็นยังไงแม้กระทั่งใครที่เคยซื้อยาสีฟันตามก็จัดมาแล้วเป็นไงชอบไหมแกอ่ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน้อยหนึ่งเมคอัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมโกดกระดิ่งด้วยจ้าจะได้รู้ไงว่าลงคลิปเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ได้ก่อนกดก่อนขอร้องอ่ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแกเดาได้ไหมว่า end credit แล้วจะเล่นอะไร I'm on the next level ยี่แบบนี้แกมัน next level อยู่แล้วมันอีกระดับของจริงมันฟิลไม่เล่นมันฟิลมากะให้มันว้าวอย่างงี้ซึ่งมันก็ว้าวว่ะรออะไรอยู่คะ
กดเลยค่ะลองดูแกลงทุนไปเลยคุ้มโอ้ย